วัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนการเล่นพื้นฐานของเจ้าตัวแดนเซอร์นะอันดับแรกเลยก็วิ่งหาเสาไฟทำการเปิดกองแล้วก็ถอดรหัสนะครับต้นเกมเนี่ยเราต้องหาเสาไฟหรือเจ้าเครื่องพิมพ์ดีดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับก็ทำการปั่นไฟให้ไวที่สุดนะตอนนี้เราก็เนียนปั่นไฟไปก่อนนะครับถ้ามีเสียงหัวใจเต้นเมื่อไหร่เราต้องรีบมองซ้ายมองขวาทันทีนะว่าฮันเตอร์มาทางไหนนะครับการใช้กล่องดนตรีก็สามารถเพิ่มความไวได้นะครับแต่ว่าอยู่แค่ในระดับหนึ่งนะไม่ได้ว่าจะมากเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่กล่องเดียวนะครับถ้าเรากดใช้3กล่องทีเดียวเลยมันเปลืองเอาไปใช้กล่องอื่นดีกว่านะอ้าวตัวตาบอดโดนซะแล้วตัวตาบอดโดนก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำงานเนียนปั่นไฟไปก่อนเลยตัวเราเนี่ยพยายามทำตัวเราให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับการทำให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือการปั่นไฟนะบางคนบอกโอ้ยต้นเกมมาจะต้องไปเอากล่องดนตรีแบบลดความเร็วไปลดความเร็วฮันเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับตัวเซอร์ทุกตัวมีหน้าที่ปั่นไฟนะที่บอกไว้ก่อนโอ้โหแล้วแม่งออร่ามันมาที่เราด้วยมันอัพเปิร์กอันนั้นมาเห็นตัวเราอะเราต้องอยู่ให้ไกลตัวฮันเตอร์มากที่สุดนะครับตอนนี้คือต้องอยู่ตรงข้ามเลยอะไม่งั้นเราซวยแน่นอนตอนนี้ออร่าเราก็ยังขึ้นอยู่นะพี่จำไม่ได้ว่าออร่ามันขึ้นอยู่กี่วิอะ25วิปะหรือเท่าไหร่นี่แหละแล้วมันก็จะหายแล้วโอเคนะหายอย่างนี้แล้วโอเคนะเดี๋ยวเราไปปั่นไฟเครื่องตรงกลางเลยตอนนี้เพื่อนหน้าจุกอยู่นะครับถ้าเพื่อนจุกอยู่อย่างนี้เราปั่นไฟตรงจุดเด่นๆได้เลยนะเดี๋ยวใช้เครื่องไอ้กล่องดนตรีก่อนปั่นแรงๆปั่นรัวๆไปเลยปกติจะไม่ค่อยมีคนมาปั่นกันตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นนะแต่ว่าในขณะที่เพื่อนเราจุกอยู่อะจุดเด่นจุดเนี่ยเราสมควรรีบปั่นก่อนนะครับสังเกตนะครับบางเกมเวลาเราเล่นกันเนี่ยไปปั่นตรงแบบว่าจุดที่จุกได้จุดที่ซ่อนได้แต่ถ้าเพื่ออุ๊ยตัวฮันเตอร์มันวาร์ปมาเมื่อกี้อ่ะโอ้โหโอเคน่าจะรอดอยู่นะโอ้โหไม่น่าเราเอ้ยรอดมาสิโอ้โหมันรู้ว่าเราจะพับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่จุกอินฟินิตี้ได้เลยนะถ้ามันเอากั้นหน้าต่างมาแล้วก็วิ่งวนไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยมันฉลาดว่ะเหมือนมันจะเอากั้นหน้าต่างมาเลยมาดิบอกคำเดียวว่าสโลว์มากเข้ามาเลยสโลว์นะบอกไว้ก่อนเฮ้ยมันหนีไปแล้วโอ้โหใจมันไม่ได้เลยอะไรวะเฮ้ยวาร์ปอ่ะการวาร์ปแม่งคนอื่นเดี๋ยวเห็นคลิปนี้ก็บอกโอ้โหพี่แม่งโป๊บอกวะเมื่อกี้ไม่ได้นี้นะมันเป็นบั๊กนะครับปลดหนวดอยู่ไงแล้วพี่หันออกมาข้างนอกแล้วตัวมันเลยเด้งออกมาข้างนอกครับเมื่อกี้กลับมาปั่นไฟต่อเพิ่งปั่นไฟได้2เครื่องเองนะรอบนี้เราปั่นช้ามากพี่บอกเลยว่าปั่นช้ามากการส่งสัญญาณภายในทีมไม่มีนะครับแบบเนี้ยเมื่อโอ้โหหัวใจเต้นอีกแล้วคือฮันเตอร์มันจะมาจองล้างจองผ่านอะไรเราขนาดนั้นวะมันต้องจุกอะอย่างนี้มันต้องจุกเฮ้ยมันรู้ด้วยว่าเรามาฝั่งนี้วะส่งสัญญาณเตือนเพื่อนก่อนนะว่าฮันเตอร์อยู่กับเรานะครับเพื่อนจะได้ปั่นไฟนะโอ้โหเห็นแต่แดงๆมามันรู้ว่าเราจะหักหลบอะโอเคไม่เป็นไรกลับเข้าบ้านเดิมแล้วนะกลับเข้าบ้านเดิมมามึงตามมาแน่จริงมึงตามมากูจะเต้นให้มึงดูอยู่ข้างในนี่แหละมาไหมมึงจะมาไหมมาดิโถไม่แน่จริงดีว่าแน่จริงก็ตามมาครับเฮ้ยมันวาร์ปไปว่ะมันไม่ตามอ่ะโอ้โหใจปะซิวมากเลยตาบอดโดนอีกแล้วโอ้โหตัวตาบอดมัน
ไม่รู้จะคำไหนมาพูดจริงๆตัวตาบอดเนี่ยมันต้องฟังเสียงตลอดนะครับเวลาฮันเตอร์วาร์ปเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะแล้วก็จะมีแสงสีแดงๆเห็นหน่อยๆอ่ะแล้วก็ทำการปั่นไฟไปเรื่อยๆเลยรอบนี้เราปั่นไฟช้ามากคือช้าช้าถึงช้ามากเลยครับรอบนี้อ่ะพยาบาลมาปั่นต่ออีก 10% นะเดียวนิดเดียวนิดเดียวถ้าเพื่อนเอาเปิร์กฝั่งขวามาเพื่อนก็จะหายเจ็บนะครับเอ้ยโอ้โหจะปั่นเสร็จอยู่แล้วแล้วไปทำเครื่องช็อตโอ้โหแล้วฮันเตอร์มาไล่กูอีกโอ้โหเจริญอีนางพยาบาลคือเมื่อกี้มันจะปั่นเสร็จอยู่แล้วอ่ะโอ้โหมาดิโอ้โหเซ็งมากเซ็งมากช็อตเมื่อกี้ตัวพยาบาลตัวเดียวเลยโอ้โหมามึงไม่น่ารอดแล้วแหละโอ้โหเฮ้ยรอดว่ะรอดว่ะมาดิมาดิแน่จริงมึงตามมาฮันเตอร์กูจุกได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะเฮ้ยมันตามมาอยู่อีกโอ้โหคือมึงไม่สงสารกันบ้างเหรอดักดักหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เปิดกล่องว่ะมันไม่เปิดตู้ว่ะฮัลโหลไม่ได้อยู่ในตู้เฮ้ยต้องเอาหนวดหนวดต้องหนวดออกก่อนนะไม่งั้นเราซวยเราซวยโอ้หัวใจยังเต้นมันก็ยังวนๆเวียนๆแถวเนี้ยคือแม่งช็อตเมื่อกี้พยาบาลตัวเดียวเลยบอกตรงๆเห็นแล้วยังยังว่ะเฮ้ยมันยังไม่เห็นว่ะมันโง่แต่อย่าไปด่ามันนะมันมาตีเราทีเดียวเราล่วงเลยนะมาตามมาไปไหนละถ้ามันไปเฮ้ยไฟโอ้โหเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงเดี๋ยวเราต้องฟาดต้องขอฟาดสักทีขอฟาดสักทีดีขอฟาดสักทีดีแม่งโดนไปก่อนเลยโอ้โหมันมาแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเลยอ่ะต้องเอ้ยมันวาร์ปว่ะมันวาร์ปไปทางเพื่อนโอเคอย่างนี้เราล่อแล้วสบายแล้วครับอย่างนี้ตัวปลาหมึกเดินช้านะไม่น่าจะเดินมาหาเราทันอ่ะเราน่าจะไข่แล้วก็ออกไปข้างนอกได้ก่อนนะครับแล้วก็อีกทริคนึงนะครับคือจะมีการเหลือกล่องไว้กล่องนึงนะอยู่ตรงประตูแล้วก็จะทำการเปิดกล่องสโลว์แต่ว่าตัวเราจะไม่โดนผลกระทบของกล่องสโลว์นะครับคือการฮันเตอร์มันมาตีเราอ่ะในระยะเวลาเราเปิดประตูนะครับโอเคเรารอด4นะเดี๋ยวไปดูแรงค์ฮันเตอร์กันก่อนดีกว่าแรงค์ฮันเตอร์อยู่อะไรอ่ะโอ้ยจระเข้โอ้โหว่าแล้วทำไมป๊อกแป๊กมันโดนบ่อยอยู่แรงค์หมาเองแสดงว่าแบบเขาไม่ค่อยได้ฟังเสียงไงคือปกติมันจะมีเสียงวาร์ปเสียงหัวใจเสียงอะไรคือเราต้องฟังกันดีๆนะครับถ้าใครเล่นก็อย่างนี้ก็เป็นการพื้นฐานในการเล่นแดนเซอร์นะครับบางคนบอกว่าที่ซื้อมาแล้วแม่งไม่เก่งเลยอะไรอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็คืออยากให้น้องๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตก